สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่บัวจะพาทุกคนมาดูมุมอันแสนจะรกนะคะมุมนี้จะเป็นมุมที่สำหรับวางบอลสีที่ต้องการอบต้องการอนุบาลต้องการฟื้นฟูนะคะนี่รกมากเดี๋ยวจะจัดแล้วก็เอามันลงไปวางไว้ในตู้อบบอลใหม่นะคะแต่ก่อนจะรีวิวตู้ใหม่นะคะจะพามาดูตู้เก่าก่อนหน้านั้นเรามีตู้อบบอลเล็กๆนะคะด้วยงบประมาณ23บาทนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นอะไรนะคะนี่จะเป็นตู้อบเก่าของพี่บัวนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีบอลไม่เยอะไม่จำเป็นต้องไปลงทุนทำตู้อบบอลนะคะเราก็สามารถทำเองได้จากวัสดุที่เรามีหรือว่าวัสดุที่เราหาได้ง่ายๆด้วยงบประมาณเบาๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวตู้อบขนาดจิ๋วนะคะในราคา23บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะขึ้นแล้วนะเป็น28บาทนะคะแต่ตอนพี่บัวทำมัน23บาทนะคะประกอบด้วยตะกร้านะคะตะกร้าราคาใบละ20บาทนะคะถุงพลาสติกขนาดจำไม่ได้เหมือนกันไซส์ใหญ่นะคะตกใบละ3บาทนะคะตกใบละ3บาทก็รวมเป็น23บาทเนาะเราก็ใช้หนังยางเนี่ยเราสามารถเอาบอลสีที่มีขนาดเล็กที่มันไม่สูงเกินไปไม่สูงเกินตะกร้านะคะเข้าไปวางอยู่ในตะกร้าแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกนะคะนี่ยัดใส่ลงไปเลยนะคะคลุมเลยแล้วก็มัดปลายอย่างนี้แต่ว่าก้นกระถางเนี่ยจะมีถาดน้ำรองอยู่นะคะถาดน้ำก็จะใช้ถาดประมาณเนี้ยถาดเนี้ยนะคะเป็นซื้อตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะตกใบละ1บาทกว่าๆนะคะบางร้านก็ตกใบละ1บาทบางร้านก็ตกใบละ 1.25 บาทนะคะประมาณนี้เราก็ตีเป็น2บาทก็ได้นะคะก็จะใส่ลงไปก็จะเป็นตู้ถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ก็จะงบประมาณที่23บาทถ้าเราเติมตัวนี้ลงไปก็จะเป็น25บาทนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ไปดูราคาตะกร้าเรารู้สึกจะขึ้นหมดแล้วนะคะตะกร้าไปได้20บาทจะขยับขึ้นเป็น25บาทนะคะถ้าเพื่อนๆทำหลังจากนี้งบประมาณก็อาจจะอยู่ที่ใบตู้ละ28บาทนะคะสำหรับ2ตัวนี้ตะกร้าแดงจะเป็นชายชนนะคะตะกร้าเขียวก็เป็นชายชนเหมือนกันแรกทีเดียวเนี่ยอบไว้ในตะกร้าเดียวกันนะคะใช้กระถางขนาด4นิ้วนะคะมันก็วางพอดี2ใบพอดีนะรองถาดน้ำก็วางพอดีแต่ทีนี้ชายชนของพี่บัวมันโตมากก็เลยต้องขยับกระถางขึ้นเป็นกระถาง6นิ้วนะคะก็เลยได้ตะกร้าละกระถางนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะพอเราเปิดตะกร้าเราจะสัมผัสได้ถึงความร้อนภายในนะคะมันก็เลยทำให้เหมาะสมกับการฟื้นฟูบอลหรือว่าต้องการให้บอลสีโตเร็วนะคะก็อย่างตัวนี้ตอนซื้อมามีใบเดียวนะคะเป็นชายชน1ใบแต่พอเราเซตก้านางก็แทงหลอดใหม่ขึ้นมานะคะกลายเป็น2ใบตอนนี้แล้วก็ทำท่าจะแทงหลอดที่3นะคะคือไปเร็วมากโตเร็วมากๆเลยค่ะไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้สารเร่งความเติบโตอะไรเลยนะคะส่วนตะกร้าโน้นที่แรกซื้อมามี1ใบกับ1หลอดนะคะตอนนี้นางเป็น3ใบเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะนี่คือชายชนนะคะโตเร็วมากแล้วก็ก้านยาวมากจนสงสัยว่ามันใช่ชายชนแท้หรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ซื้อจากน้องที่เชื่อถือได้นะคะเขาผ่าชิ้นเองนะคะเนี่ยเขาผ่าชิ้นจากต้นแม่ของเขาเองอันนี้กำลังแทงหลอดที่3นะคะใบนี้แต้มชมพูออกมาเลยนะคะส่วนใบนี้ยังไม่แต้มนะคะชายชนโตเร็วมากเดี๋ยวไปดูอีกตะกร้านึงเนาะตะกร้านี้จะเป็นชายชนที่มี3ใบนะคะเพิ่งเปลี่ยนกระถางได้2วันเองนะคะนี่ค่ะ
พอเราอบปุ๊บเขาก็โตเร็วแล้วก็แทงหลอดใบมากจากเดิมเขามีอยู่แค่1ใบนะคะกลายเป็น3ใบอย่างรวดเร็วแล้วก็โตมากๆแข็งแรงมากๆด้วยตอนทีแรกนะเอาไว้ข้างนอกเขาค่อนข้างจะคอพับคออ่อนนะก็คือกลัวใบมันทิ้งมากเพราะว่ามันแบบเหมือนใบจะเหี่ยวลงนะคะแต่พอเราอบปุ๊บเนี่ยแข็งแรงขึ้นทันทีนี่ก็เป็นข้อดีของการอบไม้นะคะจะทำให้บอลของเราที่มีแบบขนาดเล็กเนี่ยโตเร็วแข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นตู้อบแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีบอลไม่เยอะแล้วก็มีบอลที่ต้องอบแบบไม่กี่ตัวก็ทำแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าจะได้ไม่สิ้นเปลืองมากนะคะพอมันโตปุ๊บมันแข็งแรงพอที่จะอยู่นอกตู้ได้แล้วก็เอามันออกมาข้างนอกนะคะแต่ว่าถ้ามีบอลเยอะต้องการแบบคือจะอบแบบนี้นะไม่พอแน่ๆไม่มีที่วางก็ต้องใช้ตู้อบนะคะตู้อบบอลสีทำเองเดี๋ยวพี่บัวจะรีวิวคลิปต่อไปนะคะตอนนี้ยังไม่กล้าเอาอะไรวางค่ะเอาลูกผีเสื้อสมุดไปวางไว้ก่อนมันเป็นชิ้นผ่าผีเสื้อสมุดนะคะที่กำลังแทงเขี้ยวออกมาโอเคจ้าสำหรับวันนี้ก็เอาตู้อบบอลสีงบประมาณ 23-28 บาทมาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะเอาไปลองทำดูก็ได้นะเพื่อสุขภาพบอลสีของเราแต่ถ้าอบแบบนี้นะนอนไม่ลงเพลียไม่ลงบ้งไม่ลงนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปพี่บัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ